นะครับเทียบสัดส่วนกันหน่อยครับเป็นทางด้านเพชรเอกครับที่อายุอ่อนกว่า7ปีด้วยกันครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ175ซมประสบการณ์เป็นทางด้านดาวแพร่เนี่ยเหนือกว่าทางด้านเพชรเอกเนี่ยเขาก็มีชาเลนจ์ส่วนตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าในรอบแรกสามารถเอาชนะน็อกคู่ชกได้ทั้งหมด3ไฟท์ครับอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่เขาจะชนะอีก3นะแล้วก็ชนะอีก4ไฟท์ครับไฟท์สุดท้ายเนี่ยถ้าน็อครวดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยโหต้องบอกว่าน่าจดจำมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นงานยากอยู่เหมือนกันนะนี่ก็เพิ่งเดินทางมาถึงแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองเดี๋ยวด้วยทำเรคคอร์ดสถิติแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับขณะที่ดาวแพร่เนี่ยในรอบแรกเขาแพ้แค่กล้าศึกคนเดียวเท่านั้นนะครับโดยแพ้คะแนนด้วยวันนั้นแต่ว่าอีก2ไฟท์ครับก็สามารถชนะน็อคคู่ชกได้เหมือนกันคู่นี้นี่โอ้โหการันตีเลยครับว่าโอกาสไม่ครบยกเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสูงปี๊ดเลยฮะอืออ้าวเดี๋ยวดูครับสาวร้อยป่าแป้งนะครับท่ารำไรไวคู่ของเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกับพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ตารางการแข่งขันนะครับในศึกมวยรอบค่าเชื่อพิกัด67กิโลกรัมในรอบ2โดยจะพบกันอีกครั้งนึง17กันยายนนะครับกล้าศึกปะทะกับเพชรเอกบ้านไร่มนทาโอ้น่าดูมากครับคู่นรกแตกเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังมีดาวแพร่ปะทะกับพันชัยครับแล้วก็จะปิดท้ายในนัดสุดท้ายของรอบ4คนสุดท้ายนะครับในวันที่15ตุลาคมครับโดยจะมีกล้าศึกเจอกับดาวแพร่แล้วก็เพชรเอกเจอกับพันชัยและจะชิงแชมป์กันช่วงปลายปีเลยครับพี่เอก24ธันวาคมครับจะได้ทราบว่าใครจะเป็นแชมป์รุ่นนี้จะสิ้นสุดการรอคอยในวันนั้นนะครับสิ้นสุดการรอคอยก็คือรู้แชมป์24เดือน12ครับปี66นี่แหละครับก็เป็นทั้ง4คนนี้แน่ครับก็คงจะมีแฟนคลับกันครับว่าจะติดตามเชียร์ใครครับเพชรเอกนี่ก็ดาวรุ่งคือลูกใหม่ครับถือว่าอายุน้อยสุดเลยนะครับ18ปีเท่านั้นขณะที่ดาวแพร่นี่25ครับส่วนคู่ที่แล้วเนี่ยกล้าศึกกับพันชัยใน24เท่ากันถือว่าเป็นไรซิ่งสตาร์ตัวจริงครับสำหรับทางด้านเพชรเอกจะดูวันนี้ครับจะผ่านรุ่นพี่ได้ไหมโหดนะครับไม่ใช่ไม่โหดนะดาวแพร่เนี่ยโอ้แล้วสาวๆกรี๊ดทั้งคู่เลยครับหน้าตาดีทั้งเพชรเอกทั้งดาวแพร่เลยครับคู่สุดท้ายนะครับวันนี้ครับส่งท้ายความมันด้วยช็อตแบบไหนเนี่ยน่าสนใจครับอยากกระพริบตาก็แล้วกันเลยครับไทยไฟท์ลีกวีคที่11ครับเดี๋ยวถ้าชนะนี่ก็คือชนะน็อกกันมาหมดเลยนะครับ2คนเนี่ยรวมกัน5 KO ครับแล้ววันนี้ครับโคจรมาเจอกันถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินครับกับมวยคู่นี้3แต้มมันสำคัญกับทั้งคู่อย่างยิ่งครับชัยชนะคืออย่างน้อยครับแต้มเนี่ยเข้าขึ้นไปคาบกล้าศึกนะครับที่เก็บ3แต้มไปก่อนหน้านี้แล้วเข้าหาครับดาวแพร่เจอแค่ขาของเพชรเอกเดินเข้าไปครับดาวแพร่ครับเจอขวาอีกแล้วคิกช้าทำช้าเอาเตะซ้ายหลุดครับจังหวะจะเอาคืนเลยครับดูจังหวะการออกแข้งครับดาวแพร่ขยับเดินโอ้โหต่อยซ้ายครับรุ่นพี่นี่คู่ก่อนเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดูเพชรเอกนี่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากนะครับขวายาวไปโอ้โหเอาละครับคู่นี้จับตาดูให้ดีนะครับโอกาสไม่ครบยกบีโดนแล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาแล้วครับเพชรเอกโดนแล้วครับโอ้ดาวแพร่มาถึงแกใส่ก่อนเลยครับเอาครับเพชรเอกไม่ตกใจครับแล้วก็ยังใจเย็นด้วยแข้งขวาครับเพชรเอกดาวแพร่จังหวะอย่ากระพริบตานะหมัดมา1 2แล้วนี่ครับมีแข้งด้วยจังหวะออกจังหวะเดินทำของดาวแพร่ครับโอ้เปิดเกมน่ากลัวเลยครับดาวแพร่สายโอ้โหเอาแล้วครับแม่เพชรเอกเตะคืนเหมือนกันครับปลิวไปตามแรงแข้งเลยโอ้โหคู่นี้นี่ใครโดนใครหลับแล้วครับโอ้โหมาดูกันทำเกมกันหน่อยครับใส่ไปแล้วซ้ายครับเอาโดนหมัดด้วยครับเพชรเอกตัวหมัดของดาวแพร่นี่ออกหนักแรงมากครับโอ้ดูมั่นใจดูกล้าออกเลยแล้วครับดาวแพร่
พชรเอกก็พยายามตั้งรับแล้วก็โต้คืนสวยๆครับขวาเตะจ่อไปครับดึงหลบได้ดาวแพทย์ขยับเข้าไปเจอทีมาโอ้ยนี่แข้งต่อแข้งแข้งต่อแข้งช่วยดูกันหน่อยครับของใครหนักกว่ากันครับสอกกลับเข้ามาครับโอ้โหเกือบโดนนะครับอีรันม้วนแผ่นดินโอ้ดาวแพทย์ยกแรกซ้ายแรงเหลือเกินครับเพชรเอกจับหยุดดันครับที่เคยไล่ยำเขาครับเจอไฟนี้ต้องมาตั้งรับแล้วก็คิดหนักหน่อยโอ้ดาวแพทย์นี่ดุเหลือเกินเจอมาขวายังติดปล่อยไปยังไม่โดนครับแม่ยิงทักทายเลยครับดาวแพทย์นี่กดดันหนักเลยครับขยับเข้าไปเอาละครับได้ออกคืนแม่ต่อยไม่โดนครับเจอซ้ายคืนโอ้ออกอาวุธเนี่ยชวัดเฉวียนนะครับยังไม่มีใครโดนจังๆอยู่ที่ว่าใครจะออกก่อนแต่หมดยกแรกก่อนนะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับโอ้ผ่านยกแรกมาแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับหนักแรงทั้งคู่ครับดูจังหวะลุกไล่ของดาวแพร่แม็กเควีพันขยับเดินอัดดาวรุ่งฟอร์มสดอย่างเพชรเอกครับดูครับซ้ายครับอัดเข้าไปที่บริเวณลำตัวนี่ครับตั้งศอกมาครับแหมดียังติดมือครับแล้วก็แข้งซ้ายครับศอกเนี่ยโดนนะครับศอกของทางด้านดาวแพร่ส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นแข้งซ้ายครับของดาวแพร่แล้วก็จังหวะนี้ครับแหมเตะเข้ากลางหลังเลยครับโอ้นี่ก็ปลิวไปติดเชือกทีเดียวเพชรเอกนี่ก็แรงครับแต่ว่าความแม่นแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจครับยังรู้ว่าดาวแพทย์เนี่ยดีกว่านี่ครับทั้งยุโรปทั้งเอเชียนะครับเข้ามาดูไทยไฟลีกครับถือว่าถูกคู่นะคู่ชายคู่นี้นะหรือว่าถูกคู่แต่ว่าถูกเวลาเจอกันเร็วกันไหมหรือต้องเจอรอบชิงอาจจะเจอกันตรงนี้รอบชิงได้ครับเอาครับลุยกันต่อครับยกนี้เอาแล้วครับโดนแล้วครับเพชรเอกโอ้โหกรรมการยังไม่นับครับนี่ครับดาวรุ่งฟอร์มสดครับโดนไปแล้วครับโอ้ดูดาวแพ้ครับสดไปจากไหนผมไม่รู้ครับผมมีแค่ผมมีปัดหรือต่อเลยครับแม่โอ้ดูสตีของเพชรเอกยังไม่มาครับโอ้ไปกลัวหรือเปล่าครับเจอครูแบบนี้ตัวเพชรเอกครับยังตั้งเกมตั้งรำของตัวเองไม่ได้เลยครับดูบุกหนักครับขาเนี่ยเจ็บไปหมดแล้วครับแดงมันปื้นโอ้โหกล้องจับให้เห็นครับแดงเลยครับแดงเลยครับจะปิดเกมครับจะปิดเกมครับโยนเข่าไปดาวแพรเพชรเอกตั้งลำไว้หรือยังครับตั้งลำตั้งสติตั้งสมาธิดีๆครับดาวแพรขยับเข้ามาเพชรเอกขีดไว้ดาวแพรเจาะล่างครับขยับเข้ามาต่อยขวาซะเลยเตะขวาไม่โดนโดนเจาะขึ้นมาโอ้ยเอาล่ะครับแบบนี้ยังไงดีครับท่านผู้ชมโอเคมันกดดันมากครับเพราะว่าตอนนี้ครับเพชรเอกยังไม่สามารถที่จะอยู่ในเกมของตัวเองได้ครับไม่มีจังหวะเดินฉายเดินโชว์ครับเปิดโอกาสให้ดาวแพ้เนี่ยบุกหนักนี่ยกซ้ายอีกแล้วครับเดินแข้งซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปโอ้แล้วก็ดูครับเอาครับคืนมาเหมือนกันแหมเพชรเอกตอนนี้ครับเริ่มอยู่ได้โดนเอาแพ้โดนบ้างเป็นไงครับแม่โอ้ข้างแรกกับหมัดนะครับเอาครับเริ่มที่จะขยับเกมของตัวเองขึ้นมาบ้างครับสำหรับเพชรเอกดาวแพ้นี่บุกหนักนะครับยังมีอ่อนลงไปเหมือนกันครับแม่ขาอ่อนลงไปครับจังหวะนี้โอ้กินกันที่หัวจิตกินกันที่หัวใจเลยครับโอ้เจอซ้ายนี้ครับกระแทกเอาตรงๆกระแทกเอาดื้อๆเลยครับหมัดของดาวแพ้ครับเพชรเอกโอ้เสียงปังโดนเข้าไปแล้วซึมแล้วเมาไปเลยครับดูในการดูแลของคุณหมอจิตศักดิ์อุปาชาติแล้วนะครับยก2นะตรงเนี้ยโอ้โหนี่แหละครับความดุดันของทางด้านดาวแพ้ครับก็พิชิตไปได้ในยกที่2ครับขวา3แต้มสำคัญครับแต้มเนี่ยขึ้นไปทาบก้าศึกสิจาก้าแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามาจากสายเอช้าจังหวะ
โดนซ้ายครับนี่ครับซ้ายเขาเต็มหน้าครับโอ้โหนี่ครับคือที่มาของที่ว่าเพชรเอกเนี่ยไม่เดินครับเพราะว่าเดินเนี่ยโอกาสที่จะโดนแบบนี้ครับสูงจริงๆแล้วก็จังหวะบุกครับของนางดาวแพ้ครับกระโดดเสียบเข่าโอ้แล้วแข้งเนี่ยวืดครับไฟนี้เนี่ยความดุของเพชรเอกเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับเป็นดาวแพ้มากกว่าครับที่มาด้วยจิตใจที่ห้าวหาญดูครับจังหวะภาพช้าครับซ้ายครับทิ่มเข้าไปตรงๆครับหล่นเลยครับโอ้เป็นหมัดที่สวยงามจริงๆครับของดาวแพ้แม็กเคบีพันนี่ครับทิ่มซ้ายเข้าไปครับตรงๆครับโอ้นี่ครับแล้วผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Cornerดาวแพร่ from แพร่นะครับก็เป็นดาวแพร่นะครับที่คว้าแต้มไปครับ3คะแนน